อ้าว1คิวซันคงลาดโอเกินไปเล่งตามเลยสวย1คิวคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บสวัสดีครับอุ้ยไม่ได้เอาใหม่แน่นอนว่าหลายคนรู้นะครับว่าอัปเดตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่สิอัปเดตต่อไปที่กำลังจะอัปเดตนะครับในวันที่2กันยานี้มีดาบใหม่แน่นอนพี่ได้ทดลองเล่นก่อนเพื่อนแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าพี่ไม่ได้โมนะพี่คือพี่ได้เล่นในชีวิตจริงเลยอ่ะคือแบบในขณะที่แบบน้องๆยังแบบยังรอเล่นในเกมอ่ะแต่พี่แบบเอามาลำในชีวิตจริงแล้วครับโมเกิลไอ้เหี้ยเอาตรงเลยวันนี้พี่แบบจะมาเล่นผลสปริงนะครับซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับดาบใหม่เลยซึ่งกลัวมาเปิดทำส้นตีนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแล้วกดซับสไครป์กดแชร์นะครับซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับที่กูพูดมาอีกแล้วโอเคเราเข้าเรื่องเลยหลังจากที่เราปัญญาอ่อนประมาณ10กว่าวินะครับเราจะมาดูว่าไออัปเดตใหม่เนี่ยผลสปริงนะครับมันได้รีเวิร์มสกิลเว้ยมันรีเมคสกิลรีบ่อยชิบหายรีหลายผลมากเดี๋ยวไปดูคลิปของแอดมินนะครับที่เขาได้ลงเอาไว้นะครับอันนี้พี่นั่งดูอยู่ประมาณ10กว่ารอบละพี่ก็สังเกตได้ว่าไอ้เหี้ยมีผลสปริงสกิลอย่างเวอร์สกิลอย่างเท่อะเดิมทีเนี่ยผลสปริงนะครับก่อนที่จะมีโลก3หน้านี่พี่ขอสปอยล์ก่อนจะมีโลก3เนี่ยมันมีพวกแบบไอ้พวกตึงๆอ่ะมันมาเล่นกันด้วยแบบโดดไปโดดมาทำให้เราเนี่ยคอมโบไม่โดนนะครับแน่นอนว่าเป็นผลที่ค่อนข้างที่จะปั่นประสาทใช้ได้เลยอัปเดตมาพี่ก็คิดว่ามันก็น่าจะปั่นเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่น่าจะมีดาเมจไอ้เหี้ยเอามาเท่เฉยๆกันไปเห็นปะโคตรเท่มีผลหนวดดำด้วยเหรอเฮ้ยเราจะไม่ดูผลหนวดดำนะครับเพราะว่าเอาไว้ดูคราวหลังแล้วกันเอาไว้คลิปหน้าอันนี้เรามาดูสปริงนะครับดูดิเชี่ยโคตรเท่อะแต่ไม่มีดาเมจเหมือนเดิมแต่ก็มีประมาณ 2-3 สกิลเหมือนเดิมนี่แหละซึ่งเอามาทำส้นตีนอะไรก็เหมือนกันแน่นอนว่าระดับแอดมินนะครับก็น่าจะแบบว่าเน้นเท่ไม่เน้นแรงอะครับใครมินได้ดูคลิปนี้นะครับพี่ก็ฝากให้รีบอัปเดตได้ปะไม่ไหวละคนเซียนก็เซียนจัดตอนนี้เราเล่นเอ้ยไฮคีบักเจอโปรป่ะนี่ตอนนี้พี่เล่นเป็นสายดาบนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นผลสปริงเพราะว่าเราจะมาคือจะมาเล่นเรียกเรียกว่าไงดีวะเล่นก่อนที่มันจะอัปเดตอ่ะไม่ได้เล่นอําลานะครับพี่ไม่เล่นอําลานะเลยว่าเล่นก่อนที่มันจะอัปเดตเพราะว่าถ้าอัปเดตแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นสกิลอย่างนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันอัปเดตไงมันก็จะเปลี่ยนสกิลอ่ะเพราะฉะนั้นสกิลเดิมๆก็หาดูในช่องพี่ช่องเดียวนะครับโอ้ยจะโคตรขายเลยกูนี่ตัวมาเรียบร้อยโดนกูไหนขอดูสกิลบ้างโอ้มันมี4สกิลเหรอพี่นึกว่ามี2สกิลเรามารีวิวสกิลก่อนเลยก่อนที่เราจะไปไล่ตบไอ้พวกไก่ที่มันไล่กระทึกกันตรงนั้นนะครับตัวไว้2ตัวสกิลแรกครับก็เป็นยังกับผลยางยืดเกินไปโคตรเหมือนเลยดูดิก๊อปยางยืดปุ้ยก๊อปยางยืดมาวันนี้ทุกคนดูดิยังเหมือนแต่ไม่มีดาเมจเพราะพี่ไม่ได้อัพไงดูสกิล2เฮ้ยเท่จัดสกิลนี้อ๋อเข้าใจละเฮ้ยไอ้ที่เท่พี่ไม่ได้เล่นนานไงพี่ไม่ได้เล่นผลนี้นานนะลืมไปหมดละไหนลองใหม่ดิถ้าเราเด้งลงพื้นจะเป็นไงวะยัดเข้แต่เราต้องกดสกิลค้างไว้นะมันถึงจะเด้งให้อะไรเงี้ยเฟี้ยวว่ะเป็นผลที่ค่อนข้างปัดประสาทได้เอา1คิวซันคงลาดโอเกินไปมาน้องขอกระทืบหน้าโอ้ยปุ้งไอ้เหี้ยดาเมจไม่มีสกิลก็ช้าโอ้ยโอ้ยซันคงโดนเน้นๆจะตายห่าละไอ้เหี้ยทุกคนดูดิพยัดนะครับพยัดเปิดหมดเอาจริงอุ้ยมันบัฟหนีกูขี้เกียจว่ะทำเชิงตึงนี่ตายซะบ๊ายบายนี่กูมาเล่นผลหรือเล่นดาบนี่แม่งดาบโคตรโกงไอ้เหี้ยทูชิตะโคตรโกงแต่พี่ได้คิวนะครับเพราะเอาหลายคนจะสงสัยว่าทำไมแบบพี่ไม่เล่นสายผลพี่ไม่อยากจะโม้นะว่าสายผลมันไม่มีดาเมจถึงพี่จะเอาเผ่ามิงแล้วก็ฝั่งโจรมาก็เถอะแต่มันไม่มีดาเมจไงมันมีแค่แบบเด้งงอยแย่มึงจะกลัวอะไรไปฆ่าเขาเกิดไปนั่นออกมาเล่นกับเราหน่อยดิทำไมนายต้องกลัวเราก็แบบมุดหวยในเซฟโซนมาเนี่ยฮะเอาเปิดประตูหนีซะงั้นตามโดนเด้งตามครับอุ้ยไอ้เหี้ยเด้งโคตรฮาต่อยกูหาสกิลไว้เด้งตามเลยสวย1คิวมันก็ปั่นดีนะแต่หรือกูตบไก่วะนี่พี่น่าจะตบไก่นะครับไม่สิพี่ไม่ได้ตบไก่อุ้ยเหี้ยเด้งไปมั่วเลยเด้งไปมั่วซั่วเลยตะกี้เนี่ยเอางงวันนี้กูทำอะไรวะนี่มาแป๊บเดียวได้คิวเยอะเลยทำไมมันได้คิวเยอะจังวะเวลานี้กี่โมงอ่ะโอ้บ่าย 3 นี้เราก็จะเจอแต่แบบว่าเด็กกระโปรงนะครับแบบว่าเรียนอยู่อะไรเงี้ยก็แบบแอบครูมาเล่น
ตอนนี้วันจันทร์ไงเพราะปกติพี่จัดประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเราก็จะเจอแต่พวกแบบตึงๆอ่ะพวกที่แบบยังไม่นอนอะไรเงี้ยแต่ก็มีพวกแอบแม่เล่นนะนี่ครับเราต้องกลับไปที่แมนชั่นเหมือนเดิมว่าที่แมนชั่นมันก็จะมีแต่พวกแบบไม่ตึงหรอกไม่มีใครตึงเท่าพี่แล้วสวัสดีครับโอ้ย 30M ไม่มีสักตัวเลยมีแต่ 2.5 มึงใช่ใจคอมึงใช่กูตบไก่อย่างเดียวใช่ไหมแอดมินเดี๋ยวเด็กๆก็แบบหมดศรัทธาพี่ซันแม่งตบแต่ไก่ก็มันมีแต่ไก่อ่ะยาวหมดสปินฆ่ามากเลยตอนเนี้ยแต่รู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราจะลองสปินฆ่าดีวะแต่พี่กลัวมันไม่มีดาเมจเท่าผลยางไงพี่ก็เลยไม่เอาดีกว่าโถนี่ไงถ้าจะเล่นพี่แนะนำว่าเล่นกับอุ้ยมันก็เป็นผลที่ค่อนข้างปั่นนะครับแนะนำว่าให้เล่นสายดาบดีกว่าเพราะว่าถ้าเล่นสายผลเนี่ยลำบากนะครับคือตายฟรีแน่นอนสู้ใครไม่ได้จริงๆพี่ก็อยากจะเล่นสายผลแหละแต่เดี๋ยวแบบกูคิวไม่ได้ไงเดี๋ยว FC ล้อรับไม่ได้อะพี่คนไม่ชอบโดนล้อนะครับเอ้ยเดี๋ยว FC จะหมดศรัทธาในตัวพี่เอ้ยไก่นี้มึงก็หนีได้ไอ้เหี้ยกูโม้ตั้งนานมันก็ไม่ตายสักทีโอเคกันบ๊ายบายมาล่าของมึงมาไอ้เหี้ยไม่ตายอีกเกินเฮ้ยไอ้กูจะตายแทนเอ้าไอ้ไก่เอ้ยบายบายแหลกแล้วเนาะโอ้ยยังไม่ตายอีกอุ้ยมึงก็เกินทำบุญวัดไหนนี่อ่ะเรียบร้อยไฮชีมึงปลุกเสกวัดไหนวะหนาชิบหายรู้สึกว่าคลิปนี้พี่จะพูดคำหยาบเยอะแล้วนะอันว่าใครรับไม่ได้ก็ใส่หูฟังนะครับแต่คนรอบข้างรับไม่ได้ไงอุ้ยเอาอีกเหรอเนี่ยส่วนพิษ VS สปริงเนี่ยนะโอ้ยใจมากเลยเด้งก่อนมาใกล้ๆมาใกล้ๆมึงเล่นผลพิษมึงยังจะเชิงไหนอีกเพื่อนเข้ามาเร็วจะหนาสักแค่ไหนฮะโดนตัดไฮชีไปสิเมื่อตะกี้กูทำอะไรอ่ะนี่ไงเอาโดนอีกนี่ไงโดนครับเอาบายบายดีตายกลายเป็นศพเดี๋ยวไอ้เหี้ยกูอึ้งศพวิ่งได้ไอ้เหี้ยกูโดนผีหลอกผีบล็อกฟุตนี่ผีสี่เหลี่ยมไอ้เวเด้ตะกี้นี่ผีวิ่งได้ไม่ใช่ผีสี่ศพวิ่งอึ้งเลยบล็อกเยอะเกินอันนี้ก็ลอยได้ยอดเกมดีครับปรบมืออีสักพักกูเจอโปรอุ้ยนี่ใครเนี่ยมีพี่เป็นเพื่อนด้วยเหรอแล้วไอ้เหี้ยมันมาแล้วมันเรียกเพื่อนมันมาแล้วมันจะลุมขอย้ายเซิร์ฟแล้วกันพี่ต้องถอยนะครับอยู่ต่อไม่ได้ไอ้บิ๊กมัมถ้าเราท้าบิ๊กมัม1-1ทุกคนว่ามันจะเล่นปะน่าจะเล่นในมือถือนะครับเพราะว่าแบบนั่งรอเทรดผลงงๆอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยตรงนั้นมีคนบวกกันเฮ้ฮัลโหลมายเฟรนด์อุ้ยตายโอ้ยังมันบวกกันหรือมันเพื่อนกันวะนี่พี่จะโดนลุมเซิร์ฟปะอ้าวชอบตัวมาดิเชิญหน่อยเพื่อนเอาเฮ้มันลุมกูว่าจะขอให้ช่วยซะหน่อยเย้จะมาหาเม็ดเจอศัตรูซะงั้นเดี๋ยวอุ้ยก้ามารู้จักเปล่านี่ไงช่องหัวเขียวๆอ่ะรู้จักเอออุ้ยจะตายแล้วป๊อดมังกรอยู่กูก็ตายอย่างเดียวดิเย้เจอแต่ไก่ลุมตายหนึ่งไอ้โง่แม่งเอ้ไก่จริงๆมึงนี่ขนาดลุมกูทั้งสองอุ้ยเชี่ยพ่อมึงอ่ะสกิลมึงแม่นจังวะไอ้เหี้ยเตะกูเข้าไปพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นก่อนพี่เอ้ยมันเอาจริงพี่ใจเย็นก่อนพี่กูไปละเฮ้ยมันต้องสองตัวสามตัวกันไปแอมเดี๋ยวเวลาตุ๋ยละอุ้ยโดนทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันเอา1คิวแม่งเอ้ยพี่ได้1คิวอีกแล้วขอที่เป็นคิวได้ป่ะตัวไหนจะตาย2ตัวมาอีกกี่ตัวนี่อีก2ตัวอะไรยังมันเยอะจังวะยั่วเยี้ยไปหมดเลยกูจะรอดไปดิอ่ะแทงก็มาให้ทีละตัวเลยก็มาอ่ะก็มาเจ็บไอ้เหี้ยเจ็บมีร้องอ่ะขึ้นฟ้าโอ้ยมึงเตะกูระยะประชิดคุณตำรวจช่วยด้วยครับผมโดนลุมอุ้ยถ้าเมื่อกี้โซไม่ทันนะมึงเอ้ยกูตายฟรีถอยก่อนละกันแม่มันลุมพี่ทั้งสองตัวตะกี้เนี่ยพี่ไม่ตายเป็นคอมโบเดียวก็บุญแค่ไหนละเฮ้ยไปไหนล่ะเพื่อนโอ้ตะกี้นี้ยังเล่นด้วยกันอยู่เลยอ่ะพอจะตายแล้วหนีเหรอเกินไปไก่เหรอไก่จัดอ่ะไปลูกไอ้ยังไม่โคตรมวยอ่ะขนาด2ลุม1อุ๊ยไม่ใช่2ละว่าไม่ใช่2ละกูไปละทีมมันทีมกันตั้ง4ตัวไม่หรอกมันทีมกันเพราะอะไรวะเพราะพี่ไปฆ่ามันตามแบบมันหมั่นไส้อะไรเงี้ยก็เลยลุมกูอุ๊ยโอปาสไอ้เหี้ยสายฟ้าเต็มหน้ากูเลยตายนะมังกรตายนะเกวนมึงรอตุ๋ยอยู่ชาวบ้านชาวช่องเข้ามาหลายตัวละตายซะมึงอ่ะตายได้ก็ดีไอ้ไก่อะไรครับไม่น่าจะใช่คนไทยนะครับดูจากการพิมพ์น่าจะคนเวียดนามนะครับไอ้เหี้ยปากโคตรแซ่บกูกลัวมั้งก็มาคลิปนี้กูไปเล่นผลอะไรวะนี่ต่อยไป1ดอกเหมือนไม่ได้มารีวิวผลอ่ะเหมือนแบบเหมือนกูมารีวิวดาบแทนตอนเนี้ยไอ้เหี้ยหายไม่ได้เหรออุ๊ยๆ
เอาตายเอาโอ้ลุมตั้ง 3-4 ตัวยังตายกันไปเอาคีย์บอร์ดหลุดพี่เล่นจนแสบตาทุกคนเนี่ยคือรู้สึกว่าแบบใกล้จะเบิกเนตละเฮ้ยทำไมมันดึกไม่ใช่สิแม่มันเยอะจังวะปกติไม่เจอเซิร์ฟเดือดอย่างนี้นะแต่เสียดายที่แบบที่พี่ฆ่าเยอะอะไรไงไม่กูต้องเอาต่อคนเยอะแล้วกูหมั่นเขี้ยว1คิวก็มากูเก่งตัวล้าคนอื่นนี่โอ้ยไอคิวกูคิวกูเฮ้ยฮัลโหลมึงอย่าไปวิ่งให้เขาล้านนายกูของกูของกูเออนึกว่าจะโดนล้านโอ้กูคิวกี่ตัวแล้วนี่ประมาณถ้าพี่นับนะครับไม่นับดีกว่าให้น้องๆนับว่าพี่คิวกี่ตัวนะครับใครตอบพี่รับแอดสุ่มรับแอดตอบถูกสุ่มรับแอดเพราะฉะนั้นนับมาพี่นับได้ประมาณ90ตัวหรือเปล่าแบบไม่ค่อยพี่พอดีพี่ตกเลขครับแล้วจะ90ตัวเปล่าพี่รู้สึกว่าแบบพี่ใกล้จะโดนลุมแล้วครับตอนนี้กูฆ่าเขาจนเข้าหมัดไส้กูทั้งเซิร์ฟแล้วตอนเนี้ยกูไปละไปแล้วจ้าเอ้ยเด้งอย่างเดียวเลยผลนี้ผลสปริงเนาะแต่ถ้าจะให้ดีนะครับมันควรตื่นได้ละในเรื่องนี้ไม่รู้ว่ามันตื่นหรือยังนะครับถ้ามันตื่นพี่คิดว่าน่าจะคล้ายๆลูฟี่นะอันนั้นใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า